ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในช่วงของ Monster in Use นะคะแล้ววันนี้ค่ะอ้อมก็พาคุณผู้ชมเนี่ยมานั่งกันอยู่ที่อู่กาลาส86นะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าวันนี้ค่ะเราจะมาล้วงลึกนะคะเกี่ยวกับเจ้ารถ Toyota FT86 นะคะกับอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นรุ่นคู่แฝดกันคลานกันตามมาติดๆเลยนะคะนั่นคือ SubaruBRZ นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเจ้า2ตัวข้างๆนี้นะคะเรามารู้จักกับเจ้าของอู่กันก่อนดีกว่าแนะนำตัวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับชื่อชนาวีครับชื่อเล่นชื่อวีพี่วีค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าเรามาเป็นเจ้าของอู่ของกาลาส86ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็คือตัวกาลาส86เปิดมาได้1ปีที่มาที่ไปก็คือว่าผมเคยอยู่กับการแต่งรถมาก่อนแล้วเหมือนกับว่าเคยไปทำอู่อื่นมาชอบแล้วคราวนี้ก็อีกฟิลนึงก็คือเหมือนโดนหลอกมาบ้างเป็นประสบการณ์เนาะเราก็เลยอยู่หลายๆอู่ก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ทำแบบนี้ให้กับลูกค้าเราก็เลยคิดไปคิดมาปุ๊บก็ทำเลยแล้วกันก็อู่เนี้ยก็ออกมาเป็นฟิลแบบไม่ได้แบบอู่ขายของจ๋าคือเราจะเอาฟิลที่เราอยากได้ในที่ว่าลูกค้าน่าจะอยากได้แบบนี้นะในการดูแลลูกค้าการเซอร์วิสอะไรเงี้ยเราก็เลยจับฟิลของเรามาเป็นเปิดมาเป็นอู่ก็ออกงานเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสเนาะมาเดิมๆทำเครื่องทำช่วงล่างเซอร์วิสทำพาร์ททำสีเครื่องแก้วก็มีครบหมดครับโอ้แสดงว่าที่นี่เนี่ยกาลาส86มีบริการเซอร์วิสให้คุณลูกค้าทุกอย่างเลยครบวงจรเลยครบทุกอย่างครับที่ต้องการรายการแข่งขันบางรายการเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันที่เอารถ BRZ หรือเอาเป็นรถพวก Toyota FT86 เนี่ยไปแข่งเข้ากับพวก Ferrari Lambo มันสุดได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะมันทำได้ไหมมันก็ทำได้นะคือมันต้องเปลี่ยนแค่ทุกอย่างครับ มันจะเหลืออยู่ก็แค่บอดี้รถรูปทรงของเขาที่เป็น86แต่ว่าดูภายในแล้วเป็นหมดเลยก็ต้องโมดิฟายชุดใหญ่โมดิฟายชุดใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะเราทำได้ไหมมาให้เราทำดีกว่าเรายังไม่เคยทำมา ตัวแต่ถ้าจะให้ลองก็จะลองให้พี่วีค่ะสำหรับอู่ของเราเนี่ยค่ะที่เอารถ Toyota FT86 เข้ามาส่วนใหญ่คนเขาจะเข้ามาขับเฉยๆขับสวยงามหรือว่าเอาไปแข่งค่ะโดยที่เบสิกของอู่เราแล้วเราจะทำรถส่วนมากจะเป็นพวกคนใช้งานทุกวันเป็น daily use คือเราจะเอารถพวกนี้ไปจ่ายตลาดกันเลยเหรอก็มีนะเท่าที่เห็นมาก็มีลูกชายซื้อแล้วก็คุณแม่ขับคุณแม่ขับรถสปอร์ตใช่ก็เห็นหลายคนเหมือนกันเลยที่ว่าเราจะทำรถเนี่ยเราจะทำที่ให้รถวิ่งได้ทุกวันไม่พังแล้วก็การจูนรถอย่างเงี้ยก็คือเราทำโดยที่สเต็ปของลูกค้าต้องการคือเราจะไม่ได้เน้นแรงม้าที่มากมายแต่เราจะเน้นที่ว่าเรื่องพวกนี้มันต้องมาปรึกษาใช่ต้องคุยกันครับว่าต้องการแบบไหนแต่คือเราจะบอกลูกค้าว่าเราจะไม่ทำให้ม้าเยอะๆคำว่าแรงม้าเยอะไม่ใช่แปลว่ารถจะแรงคือมันอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนทำไปให้ใช้ได้ทุกวันทำไปให้ไม่พังไม่ต้องมาเสียเวลาซ่อมอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างจะดูดีกว่าแล้วเราจะแฮปปี้ตรงนั้นกว่าแล้วลูกค้าจะถูกใจตรงนั้นมากกว่าอ๋อตอบอย่างหล่อตบมือค่ะ Maybe we could last forever But you let them to our high out Force the way inside now They want us to surrender Us to surrenderไหนๆเราก็มาอยู่กับเจ้าของอู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่วีค่ะ2คันนี้จัดอะไรจัดหนักให้เขาอะไรบ้างคะก็คือเอาจัดคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะคันนี้เป็น FC86 ที่ใส่ชุดพาร์ทวาลิสฟูลวาลิสครับเป็นไวด์บอดี้แล้วก็มีล้อที่เข้าสเปคของมันแล้วก็เครื่องยนต์ก็จะเป็น HKS Supercharged เวอร์ชัน2แล้วก็มีอุปกรณ์ตกแต่งที่เขาเรียกว่าของควรมีของควรมีใช่ของนักซิ่งทั้งหลายของสายซิ่งทั้งหลายแล้วก็พวกระบบหล่อเย็นก็มีพวกอินเตอร์ออยล์คูลเลอร์มีออยล์เกียร์แล้วก็มีหม้อน้ำเนี่ยครับคร่าวๆคันนี้คร่าวๆก็คือทำมาเป็นของวาลิสใช่ครับผมPlease God tell me
RZ คันนี้ก็เป็นพาร์ทบิสเป็นฟูลบอดี้คิทเหมือนกันเป็นของบิสคันนี้จะแตกต่างกันที่ว่ากันชนหน้าจะมี LED เป็นแนวตั้งขึ้นมามีทีวีขึ้นมาด้วยเหรอคะ LED ครับไฟ LED ข้างหน้าอ๋อไฟอ่าฮะแล้วก็เครื่องยนต์จะเป็นบิสเทอร์โบชาร์เจอร์แล้วก็อุปกรณ์หล่อเย็นก็เหมือนกันแต่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาก็จะมีแค่ออยล์คูลเลอร์แล้วก็อินเตอร์จะไม่มีออยล์เกียร์ไม่จำเป็นแล้วจากที่พี่วีได้แต่งมาไม่ว่าจะเป็นวิดเป็นวาลิสแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อ้อมเคยได้เห็นมาเป็นล็อกเก็ตบันนี่ส่วนตัวของเราเนี่ยเจ้าของอู่ชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วมันแตกต่างกันยังไงส่วนตัวของผมชอบทุกตัวผมจะไม่มีว่าชอบอันนี้เป็นพิเศษเพราะว่าแต่ละพาร์ทแต่ละยี่ห้อก็จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปเนาะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่เจ้าของรถแต่ละคันว่าหรือว่าคนที่ดูว่าชอบทรงไหนอะไรมากกว่าแต่โดยรวมๆแล้ว3ยี่ห้อสวยเหมือนกันหมดอ่ะเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าเรามาสรุปบริการเซอร์วิสของที่กาลาด86ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็รับรถอะไรบ้างอย่างนี้ดีกว่าอีกสักรอบนึงจริงๆแล้วอู่เรารับทำรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นเซอร์วิสได้หมดนะครับไม่ได้จำเป็นต้องเป็น86หรือ BRC คือเราทำทุกอย่างจริงๆแล้วแต่ว่าเราจะออกแนว expert หน่อยในเรื่อง86กับ BRC เราจะรู้ค่อนข้างเยอะใช่ครับถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยมี Toyota FT86 นะคะแล้วก็หรือว่ามี BRZ อยากจะเข้ามาแต่งที่นี่เดินทางมาได้ยังไงหรือว่าดูติดต่อข้อมูลยังไงได้บ้างร้านเราอยู่ตรงพัฒนาการ69ก่อนถึงซอย69ครับจะมีป้ายจรอยู่ซ้ายมือร้านสีแดงๆจะมีรถจอดอยู่ตรงตู้กระจกหลายๆคันอยู่เบอร์ติดต่อถ้าเกิดเป็นเบอร์ร้านก็จะเป็น023222521ถ้าเป็นมือถือก็เป็น0888872099ค่ะถ้า LINE ก็เป็นกาลาด86อ๋อแล้วก็ Facebook ก็กาลาด86ครับผมถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราขึ้นด้านล่างนี้ให้เลยค่ะแต่คุณผู้ชมคะในช่วงของ Monster In Use นะคะเราจะไม่ได้คุยแค่เจ้าของอู่เท่านั้นนะคะเพราะว่ารถ2คันนี้เนี่ยมาจอดเรียงรายข้างๆอ้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของรถกันด้วยวันนี้เจ้าของรถมาหรือเปล่าคะพี่วีมาครับโอ้โหอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของรถกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่วีก่อนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะSelfie.